เพราะว่าลูกสาวเขาอายุแค่เจ็ดขวบเองปรากฏว่าไปตกท่อนะคะเป็นท่อระบายน้ําที่ลานย่าโมแล้วก็ปรากฏว่าผ่านมาหลายสัปดาห์แล้ว<ต>นะ,ะดูเหมือนว่ายังไม่มีความคืบหน้าในเรื่องของการออกมารับผิดชอบเรื่องนี้นะคะโดยสภาพที่เห็นเนี่ยคุณผู้ชมดูว่าแรงแค่ไหนเป็นบาดแผลของหนูน้อยคนนี้ที่ไปตกท่อบริเวณลานอนุสาวรีเท้าสุรนารีหรือลานย่าโมจังหวัดนครราชสีมาที่เด็กหญิงวัยเจ็ดขวบเนี่ยบาดเจ็บเพราะว่าเนี่ยดูสภาพอะค่ะคือคตะแกรงมันช้ำ รขาน้องก็เลยตกลงไปเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่3ธันวาคมแล้วนะคะคุณแม่บอกว่าตะแกรงฝาท่อมีสนิมผุพังแต่ไม่มีป้ายเตือนเลยค่ะทำให้เด็กหญิงเนี่ยเกิดอุบัติเหตุเป็นแผลเวอะแวะลูกสาวต้องเย็บไป10เข็ม mm hmm. หลังเกิดเหตุมีเจ้าหน้าที่เทศบาลติดต่อมามาก็เอากระเช้ามาเหมือนเดิมครับ เป็นกระเชา้าดอกไม้มาขออภัย<ไฟ>คุณแม่ก็ถามว่าเอาแล้วเรื่องค่ารักษาเยียวยาล่ะได้รับคําตอบว่ารอคําสั่งจากนายกเทศมนตรีเท่านั้น <ไฟ S 1> เอาก็รอแม่บอกให้รอแม่ก็รอรอมา20วันแล้วค่ะผ่านมาถึงตอนนี้ไม่มีใครติดต่อกลับเลยนะคะคุณแม่อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาแสดงความรับผิดชอบด้วยค่ะ ตอนนั้นน่ะไม่มีอะไรกั้นเลยไม่มีป้ายเตือนไม่มีแผงกัน้นไม่มีอะไรเลยพอหนูไปร้องเรียนที่เทศบาลเขาเพิ่งจะเอาแผงมากั้นตอนเช้าเรามีการพูดคุยเจราจารเทศบาลเขาเขาช่วยเหลืออะไรเราบ้างไม่มีการช่วยเหลืออะไรเลยมีแค่กระ,ะเช้ามาเยี่ยมน้องวันเช้าอีกวันอา้นที่แ่ะค่ะ ทีมข่าวสอบถามไปที่นายประเสริฐบุญชัยสุขนายกเทศมนตรีนครน,คร,นครราชสีมานะคะบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยยืนยันเทศบาลนําแผงกั้นเหล็กรวมถึงเชือกแสดงพื้นที่ห้ามเข้าแล้วแต่ไม่ทราบเพราะอะไรเด็กหญิงถึงเข้าไปยังจุดอันตรายแต่เมื่อเกิดเรื่องเทศบาลไม่ได้นิ่งนอนใจจะหาวิธีการช่วยเหลืออย่างแน่นอนอันนี้คือส,สภาพคือกั้นแบบนี้หรอคะ มันต้องลองก็ประมาณไหมหรือ,อยังไงอันนี้รรเราก็ไม่รู้ใช่ไหมคะ <c oughs> คือกั้นก็กั้นได้แต่ว่ามันยังไม่ได้ซ่อมด้วย <c oughs> ทีนี้ทีมข่าวไปพื้นที่จุดเกิดเหตุที่ลานย่าโมเนี่ยนะคะหลังจากเกิดเรื่องไปแล้วตอนนี้ไม่ต้องมากั้นอะไรเพราะว่าพอมีเด็กตกปั๊บเขาก็มาซ่อมเลยนะคะก็ซ่อมเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีที่กั้นเพิ่มเติมเข้ามานิดๆิดหน่อยๆคือภาพรวมก็คือสามารถใช้เดินตรงนี้ได้แล้วล่ะแต่ทีนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เองก็ต้องหาว่า น้องเข้าไปได้ยังไงถ้าบอกว่ากั้นแล้วแล้วอาจจะต้องสํารวจตรวจสอบต่อว่ามันมีตรงไหนชํารุดอีกหรือไม่จะได้ไม่เกิดเหตุการณ์ซ้ารอยด้วยครับ <ฮะ S 1> วันดีสนุกฟรีดีดทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้